ฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีอะซีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์นะครับพี่น้องที่กำลังติดตามชมทางเพจของอิสลามนารานะครับผมนายซะลาฮุดดีนซอฮะนะครับประธานกลุ่มอิสลามนาราแล้วก็วันนี้ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับวันนี้จะเป็นอีกกิจกรรมนึงนะครับที่ในส่วนของหลายๆภาคส่วนเครือข่ายร่างเดียวกันแล้วก็ศูนย์ประสานงานสปจ.นะครับศูนย์ประสานงานภาคีการพัฒนานาชีวะสปจ.และองค์กรในเครือข่ายนะครับได้ร่วมกันจัดกิจกรรมในวันนี้นะครับซึ่งเป็นกิจกรรมคืนคนดีสู่สังคมพัฒนาพฤตินิสัยนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นอีกโครงการนึงที่เราจะมีการระดมทุนเพื่อที่จะสร้างสถานที่ละหมาดให้กับพี่น้องที่อยู่ในเรือนจำจังหวัดนราธิวาสเพื่อที่จะได้ประกอบศาสนกิจในการใช้ชีวิตณที่ตรงนั้นซึ่งวันนี้ก็จะมีหลายๆภาคส่วนที่เข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็หลายๆวิทยากรที่จะมามีบทบาทในการที่จะชวนท่านผู้ชมที่กำลังรับชมนั้นได้ร่วมกันระดมทุนนะครับซึ่งวันนี้ผมเองก็ได้คุยกับท่านเมธาเมคารันในฐานะแม่งานใหญ่ในการขับเคลื่อนกิจกรรมตรงนี้ว่าวันนี้เราต้องการที่จะระดมทุนในงบประมาณ 100,000 บาทนะครับซึ่งอัลฮัมดุลิลละห์ก็วันนี้เราจะพยายามให้ได้มากที่สุดวันนี้ก็ในส่วนถ้างบประมาณเราได้เยอะเราก็สามารถที่จะต่อยอดกิจกรรมซึ่งวันนี้ก็ผมก็คงต้องใคร่ขอให้ท่านเมธาเป็นคนประชาสัมพันธ์แจ้งวัตถุประสงค์ในการจัดงานมีความเป็นมายังไงนะครับว่ากิจกรรมเราในวันนี้เราจะใช้เวลาโดยประมาณถึงเที่ยงนะครับซึ่งวันนี้ก็ผมก็ต้องขอให้ท่านเมธาในฐานะแม่งานใหญ่นะครับในการระดมทุนและก็โครงการนี้ได้ร่วมพบปะและก็วัตถุประสงค์ที่มาที่ไปในการจัดโครงการวันนี้เรียนเชิญครับท่านนายกปาครับครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับวันนี้ถือเป็นวันบารอกาตอีกวันนึงนะครับที่เรามาร่วมหุ้นเพื่อทำความดีนะครับซึ่งในวันนี้นะครับเราได้รับความร่วมมือจากหลายๆฝ่ายมาก่อนหน้านี้แล้วโดยเฉพาะในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะพบกับวิทยากรที่จะมาพูดถึงในเรื่องของการเตาบัตและก็การกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีนั้นสำคัญเช่นไรในมิติของศาสนาและมิติทางสังคมนะครับเรามีวิทยากรหลายๆฝ่ายนอกจากท่านซะลาฮุดดีนแล้วเนี่ยนะครับเรามีท่านอุสตาดอาซิซเจมามะนะครับซึ่งเป็นกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับอันที่สองก็จะมีดร.อิบราฮิมดอลล์ซึ่งนั่งอยู่ข้างๆนี่แหละครับเป็นอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์นะครับอันที่สามก็จะมีผู้ช่วยศาสตราจารย์มัสลันมหามะก็รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาตอนีแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็ครับนายแพทย์แวร์มหาดีแวร์ดาโอนะครับอดีตส.ส.จังหวัดนราธิวาสซึ่งตอนนี้ก็กำลังดำเนินการโครงการอื่นๆและก็เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ตรงนะครับในเรื่องของการอยู่ในแดนสนธยาที่กรุงเทพนะครับต่อมาก็จะมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์เจลล์แขกพงศ์นะครับผู้อำนวยการสถาบันอาหรับและอิสลามศึกษาของมนร. อีกท่านหนึ่งก็คืออบูนูไฟมาฮะนะฮะซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่เป็นข้าราชการนะครับอยู่ที่สช.ของอำเภอเมืองนราธิวาสนี้แล้วก็ผมเองนายเมธาเมคารัตครับผมจะขอเกริ่นกล่าวสั้นๆเกี่ยวกับที่มาที่ไปในเรื่องนี้นะครับเนื่องจากว่าเราได้มีการดำเนินการเลี้ยงอาหารตลอดทั้งสำนักงานทั้งเรือนจำเนี่ยนะครับเมื่อเดือนบวชที่แล้วเนี่ยนะฮะทั้งเรือนจำเลยและก็เรามีบทบาทความสัมพันธ์และก็เราได้ทราบความเดือดร้อนของผู้ต้องขังและก็เราได้รับทราบการเอื้ออำนวยของทางเรือนจำด้วยนะครับโดยที่ทางด้านของ
ผู้ต้องขังตรงนี้นะครับเราถือว่าเป็นผู้ที่โชคไม่ดีเราพยายามที่โครงการนี้พยายามที่จะทำยังไงที่จะขัดเกลาคนที่โชคไม่ดีอย่างนี้ให้เป็นคนโชคดีให้เป็นคนดีนะครับจริงๆแล้วนี่การทำคนโชคดีอย่างเราเนี่ยนะให้เป็นคนดีนะถือเป็นอามานะแล้วนะครับแต่ถ้าทำคนที่โชคไม่ดีแล้วก็ให้เป็นคนดีเนี่ยถือเป็นอามานะอันยิ่งใหญ่เลยนะครับซึ่งในการนี้ก็ได้ร้องขอที่จะประกอบอิบาดะห์ในเรือนจำนะครับก็คือการละหมาดเขาบอกว่าตอนนี้เขาไม่มีสถานที่ละหมาดและก็ถ้าฝนตกนี่จะไม่สามารถละหมาดได้เลยนะครับซึ่งเราก็ในฐานะของเรือนร่างเดียวกันเราก็รับที่จะดำเนินการในเรื่องนี้นะครับในขณะเดียวกันอย่างที่บอกนะฮะเรามีกิจกรรมร่วมกับองค์กรต่างๆกับเรือนจำนั้นเพราะฉะนั้นการดำเนินการตรงนี้เราก็จะดำเนินการเป็น2ส่วนส่วนที่1ก็คือการก่อสร้างที่ละหมาดทั้งชายและหญิงที่ชายนี่ก็ประมาณ100ตารางเมตรหญิงนี่ประมาณ12ตารางเมตรเพราะฉะนั้นการดำเนินการตรงนี้ก็จะใช้เงินก็คงประมาณไม่เกิน 100,000 บาทนะฮะถ้าหากว่าเรามีเงินที่บริจาคจากประชาชนในครั้งนี้มากเราจะมีดำเนินการในเรื่องของกิจกรรมที่เราดำเนินการอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็คือในเรื่องของการคืนคนดีสู่สังคมเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสอนอัลกุรอานนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสอนหลักการศาสนาการให้ละหมาดการให้อะไรต่ออะไรอย่างนี้และไม่แน่นะครับอุสตาดอิบราฮิมก็อยู่ตรงนี้นะครับซึ่งมูลนิธิอัลบายานเนี่ยก็เป็นสถานที่ฮาฟิซอัลกุรอานเราอาจจะมีฮาฟิซอัลกุรอานในเรือนจำจังหวัดนราธิวาสก็ได้ในอนาคตนะครับถึงแม้ว่าในเรื่องนี้เรือนจำอะไรระนองได้ทำในเรื่องมุสบะก็อัลกุรอานไปแล้วเนี่ยนะครับอันนี้เป็นที่มาที่ไปนะครับเราเห็นว่าสิ่งที่เราจะดำเนินการตรงนี้เป็นสิ่งที่ร่วมกันหลายๆฝ่ายนะครับพวกผมเองนะฮะองค์กรต่างๆทั้งวิทยากรนี่เป็นผู้ดำเนินการนะครับท่านทั้งหลายก็เป็นผู้ใจบุญที่บริจาคในขณะเดียวกันผู้ต้องขังเขาก็ลงทุนลงแรงนะครับในการที่จะทำมุสลาตรงนี้ให้ได้นะครับครับก่อนอื่นนะครับด้วยเวลาอันสั้นๆผมขอแนะนำองค์กรก่อนนะว่าองค์กรต่างๆที่เราได้ดำเนินการโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเรือนร่างเดียวกันนะครับให้เห็นนะครับว่าภาพของเรือนร่างเดียวกันนี้เรามีกิจกรรมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเนี่ยนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับขอท่านที่ช่วยออกเสียงคลิปเสียงมาก่อนเสร็จแล้วก็องค์กรของที่เราได้ดำเนินการไปในต่างประเทศนะครับเราเครือข่ายพวกเราคือเรือนร่างเดียวกันและศูนย์ประสานงานภาคีการพัฒนานราธิวาสขอเชิญชวนสดก.ร่วมหุ้นเพื่อความดีเพื่อสนับสนุนกิจกรรมภายใต้โครงการคืนคนดีสู่สังคมพัฒนาพฤติสัยด้วยความร่วมมือของเรือนจำจังหวัดนราธิวาสการทำคนโชคดีให้เป็นคนดีก็ถือว่าเป็นอามานะแล้วแต่การทำคนโชคไม่ดีให้เป็นคนดีถือเป็นอามานะที่ยิ่งใหญ่อย่าลืมอย่าพลาดวันเสาร์ที่11สิงหาคม2561เวลา 9:00 น.ถึง 12:00 น.พบกับวิทยากรที่มีประสบการณ์ตรงไลฟ์สดทางช่องอิสลามนราที่จะมาคลี่ประเด็นการตอบัตและการสำนึกตนสำคัญเช่นไรในมิติของศาสนาและมิติทางสังคมท่านสามารถแจ้งการสนับสนุนได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่21สิงหาคม2561โดยโอนผ่านบัญชีของธนาคารอิสลามสาขานราธิวาสเลขที่บัญชี104-142-5562หรือติดต่อสอบถามหรือแจ้งที่เบอร์โทรศัพท์สปจ.นราธิวาส099-406-1177นายเมธาเมฆารัตน์098-010-4733และนายอับดุลลอห์วงพิทักษ์สำเนาและนายอับดุลลอห์วงพิทักษ์ลำเนา089
0935 9002เมื่อกี้เป็นการเชิญชวนนะครับผมอยากจะให้ดูคลิปอีกอันหนึ่งซึ่งเป็นผลงานของเรื่องร่างเดียวกันไปปฏิบัติภารกิจนะฮะในต่างประเทศนะครับเพื่อให้ดูนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามีองค์กรที่ดำเนินการในเรื่องนี้ทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศเนี่ยเราอยากนำเรียนตรงนี้ด้วยคลิปสั้นๆครับขอเชิญชมครับครับอันนั้นเป็นภารกิจขององค์กรเรืองร่างเดียวกันนะฮะซึ่งองค์กรเรืองร่างเดียวกันนี้เรามีเครือข่ายอยู่หลายองค์กรนะฮะที่อยู่ในนี้นะฮะแต่ว่าเราดำเนินการในนามของเรืองร่างเดียวกันในขณะเดียวกันจะมีองค์กรอีกองค์กรหนึ่งนะครับที่ขับเคลื่อนในโครงการที่เราดำเนินการในวันนี้นะครับก็คือศูนย์ประสานงานภาคีการพัฒนานราธิวาสหรือว่าสปช.นราธิวาสนะครับผมอยากจะให้ดูคลิปสั้นๆ สัก3นาทีนะครับของสปช.นราธิวาสครับขอชมคลิปสั้นๆนี้ก่อนนะครับOh, oh, oh.
เมื่อน้ำต้องขึ้นเรือเมื่อเสือต้องขึ้นป่าคนยังต้องพึ่งพาซึ่งกันแบ่งรักแบ่งของแบ่งใจแบ่งฝันนั่นเป็น2คลิปที่เรารับทราบรับรู้ในกิจกรรมของ2องค์กรที่เป็นแม่งานในเรื่องของการดำเนินการในการขับเคลื่อนในครั้งนี้นะครับหลังจากนี้นะฮะผมก็คงจะต้องมอบเวทีนี้ให้กับซาลาฮุดีนซึ่งเป็นผู้ดำเนินรายการในเซกชันนี้นะครับเพื่อที่จะดำเนินการต่อครับครับก็4-5 นาทีที่เราได้ร่วมรับชมนะครับคลิปในฐานะขององค์กรร่วมจัดได้มีบทบาทนะครับมีบทบาททั้งในประเทศและก็ต่างประเทศซึ่งหลายๆส่วนนั้นเราก็เน้นให้ความสำคัญเรื่องมนุษยธรรมและก็การช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นพี่น้องที่เป็นมุสลิมเองที่ไม่ใช่มุสลิมซึ่งบทบาทตอนนี้ก็เราก็หวังว่าจะต้องมีการสานต่อในอนาคตนะครับลำดับหลังจากนี้ก็คือจะเป็นการเข้าร่วมในช่วงเวลาของการระดมทุนซึ่งในช่วงนี้
ผมเองในฐานะผู้ดำเนินรายการก็จะมีวิทยากรที่มาร่วมเวทีกับผมในนี้คือจะมีท่านวาทีดร.อิบราฮิมอับดุลลอฮ์นะครับอาจารย์สถาบันอิสลามศึกษามหาลัยนทิวาราชนครินทร์ในฐานะประธานมูลนิธิอัลบายานแล้วก็ท่านอับดุลอาซิซ์เชมามะนะครับกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับจะได้มาร่วมเวทีพูดคุยกับพวกเราแล้วก็เชิญชวนนะครับพี่น้องที่กำลังรับชมช่วยกันบริจาคนะครับ อย่างน้อยวันนี้เราต้องได้ 100,000 บาทนะครับเพื่อที่จะไปปรับปรุงอาคารละหมาดซึ่งสปช.เองเครือข่ายร่างเดียวกันได้มีบทบาททุกครั้งนะครับในการที่จะเข้าร่วมไม่ว่าจะเป็นร่วมพบปะร่วมแจกของแล้วก็ร่วมคุตบะในหลายครั้งคุตบะจุมอะฮ์แล้วก็คุตบะวันฮารีรายอนะครับซึ่งผมในเบื้องต้นนี้ผมจะขอแจ้งยอดบริจาคซึ่งการประชาสัมพันธ์กิจกรรมในวันนี้เราได้เริ่มมาเกือบสัปดาห์กว่านะครับก็ยอดบริจาคที่เราได้รับที่พี่น้องผู้ศรัทธาที่ได้ร่วมกันโอนเข้ามาในบัญชีมียอดตอนนี้คือ 12,000 บาทนะครับสำหรับพี่น้องที่กำลังรับชมทางเพจของอิสลามนารานะครับสามารถที่จะโทรเข้ามาในรายการได้ตอนนี้ก็คือจะมีเบอร์ของคุณอับดุลลอฮ์ก็คือ0897359002เบอร์สปจ.นราธิวาส0994061177เบอร์คุณเมธาเมคารัต0980104733แล้วก็เบอร์ของกับผมเองสลาฮุดดีนนะครับ0892961616นะครับก็นั่นคือยอดที่เราได้รับบริจาคณวันนี้นะครับซึ่งอัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องก็สามารถที่จะร่วมกันมีส่วนร่วมในความดีตรงนี้เพราะว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะได้ร่วมเข้าไปในเรือนจำได้นะครับจะเข้าไปถ้าเราไม่ได้มีอะไรคือจะเข้าไปต้องลำบากถ้าที่เป็นคนปกตินะครับแล้วก็อินชาอัลเลาะห์วันนี้ผมได้อยู่ร่วมกับทั้ง2ท่านซึ่งทั้งสองท่านผมก็พอทราบว่าท่านทั้งสองก็เข้าไปมีบทบาททุกครั้งกับการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมดีๆที่มีณเรือนจำแล้วก็ในหลายที่นะครับก็ในเบื้องต้นผมจะต้องขอทางฝั่งอุสตาอิบราฮิมก่อนนะครับว่า อยากให้ท่านนั้นได้พูดถึงไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสำคัญในการสร้างอาคารละหมาดสถานที่ละหมาดและก็ประสบการณ์ของท่านที่เคยไปร่วมอ่านคุตบะห์แล้วก็ไปมีบทบาทณเรือนจำไม่ว่าจะเป็นณเรือนจำนราธิวาสแล้วก็เรือนจำอื่นนะครับก็ขอเชิญนะครับอุสตาครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์selamat pagi selamat sejahtera kepada muslimin dan muslimat alhamdulillah sekali dengan saya sekali ini yang mulia Ustaz Abdul Aziz kena kemakan kelang Islam yang patut Thai duduk sekali kita sekarang dan Salahuddin dan juga yang tak saya terlupa kepada Abepa yang usaha untuk nak mengadakan untuk terima permintaan saudara kita duduk dalam dan cam tongkan satu hanti lamat musallah dan perlu pada tempat semaya kerana lain kerang si pemdai kau pai naik dan cam ke satu hanti pemdai banjai nan manlik kep ไม่เพียงพอกับความต้องการของพี่น้องเฮาดุดาแลเรื่องจําอัลฮัมดุลิลลาห์สมยอดได้ pada bulan puasa tahun lepas kita pernah pergi buat buka puasa sana pergi semaya sana dan saya baca khutbah di sana Ustaz Abdul Aziz waktu juga dan semua-semualah ada lah 2 minggu sekali 3 minggu sekali tadi mikan banjai pau mai ก็คือคืนคนดีสู่สังคมUntuk nak hantar manusia yang terbaik bagi kepada masyarakat kerana rengcam bang krang kau kita ว่าเป็นสถานที่ลงโทษที่จริงแล้วเรืองจำนั้นเราจะเปลี่ยนให้เป็นสถานที่สร้างคนให้เป็นคนดีได้ในสังคมอินชาอัลเลาะห์ก็เรื่องเดียวกันดังสปช.จังหวัดนราธิวาสพยายามในจุดนี้untuk nak baiki dan untuk nak เติมเต็มที่สิ่งที่มีอยู่แล้วโดยเฉพาะเรื่องการเรื่องศาสนาurusan tentang agama nak ada tempat semaya kerana kita duduk dalam itu ความตั้งใจของพี่น้องของเราในเรือนจำนั้นทุกคนที่เข้าไปแล้วตั้งใจในการฟังบรรยายตั้งใจในการอ่านอัลกุรอานและก็ในเดือนรอมฎอนที่ผ่านมาก็มีการละหมาดตะรอวีห์มีการอาซานวะลิลลาฮิลฮัมด์
สิ่งที่เขาสามารถทำด้วยตนเองได้ก็เข้าปฏิบัติไปแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งคำขอร้องจากพี่น้องของเราก็คืออยากจะสร้างมุสลลานาวิยาดอตปัสมาเยอะไรพังเงินาซาบอห์นะดินาซาบอห์นักปะนอสมาเยล่ะนะปะคิดตอนอสมาเยตุเด็กนาดอตปะให้เกียรติมีเกียรติอัสโซกัตโตมุลิโอตปะตุนะภาษาตัวตัวอันนี้นี่อินชาอัลลอฮ์เราเชิญชวนพี่น้องที่อยู่ทุกมุมในประเทศไทยหรือว่าทั่วโลกนะสามารถติดต่อเราได้ในการบริจาคเป็นการกุศลและเป็นซอดาเกตุนจาริยะสามารถเราถึงแม้เราสามารถไม่สามารถที่จะเข้าไปบรรยายในกลีเดโมโดดัลเลก็เราสามารถที่จะส่งเม็ดเงินของเราได้มาสุกิดุสกาลิอุตุสกาลิงากิตาอุตุนับเอกีมาชาริกะดังนั้นก็โอเกดุดัลเลอัลฮัมดุลละมีหลายท่านที่เป็นคนดีเพราะการบรรยายเพราะการอ่านอัลกุรอานเพราะการเข้าไปร่วมของพี่น้องของเราฮาดุดุลัวตอนนี้สมาดอมัจลิฮ์อะกามูสมาดอฮ์องค์กรภาคีมาสุดงาจามาสุดกะปอทำให้พี่น้องของเรารู้สึกจับเตาบ้านแล้วก็เปลี่ยนแปลงอุตโนอุบอดีเดียวใจเดียวกันหมดเลยภาษาตัวนี้นี่การที่เราได้ซอดาเกาะการที่เราได้บริจาคก็ส่วนหนึ่งที่เราจะสร้างคนให้เป็นคนดีอินชาอัลลอฮ์นะสกาเกนี้กิตาบุเลตาลิปโอมาสุไม่กุตาลียังอัดดีkacau TV dan kalau adik-adik pegang telefon goyak komah duduk tepi tak nak tahun ni rau rem berijak leh prung ni nah kita ni duduk bulan-bulan molek haja ni nah pen pedai rau jasung duan Zulqa'dah kau duan Zulhijjah duikan berijak ti di duikan berijak ti tuk top raja Allah subhanahu wa ta'ala insyaAllah nah khab ke นั่นคือเนื้อหาคร่าวๆที่อุสตัยบรอฮิมได้พูดถึงนะครับซึ่งไม่ใช่ทุกคนนะครับที่จะได้เข้าไปมีส่วนร่วมจะไปเข้าบรรยายจะเข้าไปแจกของที่นั่นเพราะมันไม่ใช่ที่ที่ว่าเราจะไปเที่ยวไปทำอะไรแต่ว่าอย่างน้อยเวทีที่เราจัดขึ้นในวันนี้นะครับก็จะได้มีส่วนร่วมในการทำความดีเพราะต้องเชื่อหลายๆคนก็คือออกจากที่นั่นกับการมาเป็นคนดีด้วยกระบวนการของการละหมาดการเรียนกุรอานแล้วก็อัลฮัมดุลิลละห์ปศที่ผ่านมาก็มีหลายๆกิจกรรมการละหมาดตะเราะวีห์การเข้าไปอ่านกุตบะห์ก็สามารถได้ส่งสัญญาณที่ดีในการกลับเนื้อกลับตัวให้กับผู้ต้องขังที่อยู่ณเรือนจำนะครับก็ยอดที่เราได้รับบริจาคตอนนี้ก็คือ 12,000 บาทนะครับถ้าพี่น้องที่รับชมโอนเงินทางเลขที่บัญชีของเครือข่ายเรือนร่างเดียวกันนั้นเวลาโอนทาง ATM จะขึ้นชื่อเป็นชื่ออัศรีอัศรียาเป็นชื่อแรกนะครับเพราะว่าเราเปิดบัญชีร่วมกัน3คนซึ่งก็พี่น้องสามารถที่จะโทรมาในรายการที่สามารถที่จะโอนย้อนหลังไม่ใช่โอนในวันนี้เลยทีเดียวก็ได้คือสามารถโทรมาแจ้งยอดเราต้องการยอดเงินวันนี้คือ 100,000 บาทนะครับก็พยายามนะครับก็มีเบอร์ที่อยู่ใต้เบอร์โทรก็ฝากด้วยนะครับลูกๆหลานๆที่ถือโทรศัพท์แล้วก็เป็นแฟนคลับที่กำลังรับชมในเพจของอิสลามนาราฝากบอกพ่อกับแม่แล้วก็ญาติพี่น้องที่อยู่ใกล้ๆว่าตอนนี้เรามีกิจกรรมไลฟ์สดก็คือออกเพื่อระดมทุนปรับปรุงอาคารละหมาดณเรือนจำจังหวัดนราธิวาสผมก็เชื่อเหลือเกินว่าหลายๆคนที่อยู่ข้างนอกก็คงจะมีญาติที่อยู่ข้างในอย่างน้อยญาติที่เราไม่มีโอกาสได้ไปเยี่ยมเราก็ส่งต่อเงินที่เรามีอยู่นั้นเพื่อที่จะเติมเต็มในส่วนตรงนี้ซึ่งนั่นคือเบื้องต้นนะครับยอดที่เราได้รับบริจาคตอนนี้คือ 12,000 บาทนะครับก็ลำดับต่อไปวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากอุสตาอับดุลอาซิซเชียมามะนะครับในฐานะกรรมการการอิสลามแห่งประเทศไทยได้มาร่วมในเวทีของเราในวันนี้ด้วยก็อย่างน้อยประสบการณ์ของท่านที่ท่านในฐานะเคยเป็นคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดแล้วก็หลายๆบทบาทที่ท่านได้ไปบรรยายเข้าไปมีส่วนร่วมในเรือนจำแล้วก็วันนี้ก็ได้จะได้มาร่วมกับเราก็ขอเรียนเชิญนะครับอย่างนักโอซาจะได้เล่าว่าสิ่งที่ท่านได้ประสบประการมาในการเข้าเยี่ยมแล้วก็ต่างๆนะครับเรียนเชิญครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอินนัลฮัมดุลิลลาฮินะห์มะดูฮูวะนัสตะอีนูฮูวะนัสตัฆฟิรุฮูวะนะอูซุบิลลาฮิมินชุรูริอันฟุซินาวะมินซัยยิอาติอะมาลินาอัชฮะดูอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮวะฮ์ดะฮูลาชะรีกะละฮูวะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมะดันอับดุฮูวะเราะซูลุฮูอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ก่อนอื่นก็ต้องเรียนท่านเจ
จารย์เมธาคุณสาราหุดดีนท่านวัติด็อกเตอร์อิบราฮิมแล้วก็น้องๆของอิสลามนาราในวันนี้นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ในช่วงวันสุดท้ายของเดือนซุลกะอดะห์ซึ่งค่ำคืนนี้เราก็จะดูดวงจันทร์นะครับพระอาทิตย์ลับตาลงก็จะเป็นประกันบอกว่าวันหนึ่งของซุลฮิจญะห์วันไหนก็คือค่ำคืนนี้นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ที่ได้มาร่วมในการระดมหาทุนของของอิสลามละราแล้วก็ร่วมกับเครือข่ายเรื่องด้านเดียวกันนะครับผมในนามของสำนักงานอิสลามก็อยากจะขอเล่าประสบการณ์ที่ผ่านมาเกี่ยวกับเรื่องของเรือนจำตั้งแต่อดีตเป็นต้นมาจากหลายๆผู้บัญชาการสำนักงานคณะกรรมการอิสลามก็มีส่วนร่วมในเรื่องของเรือนจำนาทิวาสแต่ว่าที่อยากจะเล่าวันนี้ก็คือที่ทำเป็นกิจลักษณะก็คือ1ทุกปีทางสำนักงานอิสลามจะให้น้ำแข็งไอบาตูประมาณวันละ50ถุงนะครับน้ำแข็งจะเป็นถุงนั้น50ถุงเนื่องจากว่ามีพี่น้องที่อยู่ในเรือนจำบอกว่าเขาไม่ต้องการอะไรนะเขาไม่ต้องการขนมหวานไม่ต้องการข้าวเขาต้องการแค่น้ำแข็งแล้วก็อันที่สองก็คือที่ทำเป็นหลักก็คือจะส่งปฏิทินการละหมาดไปให้กับแดนต่างๆของเรือนจำนะครับทุกแดนที่อยู่เรือนจำนั้นก็จะมีปฏิทินของสำนักงานอิสลามที่จะส่งไปทุกๆปีแล้วก็ประการที่สามอย่างติกอนโยคิโตจะร่วมกับมูลนิธิมารฮามะของกรุงเทพมหานครซึ่งมีอาจารย์บาชีฟมอร็อกโกเป็นผู้ประสานก็จะไปละศีลอดเป็นประจำทุกปีที่เรือนจำก่อนนั้นก็เป็นมูลนิธิทำความดีของอาจารย์มุสลิมแล้วก็มารับช่วงด้วยของมูลที่มารฮามะของอาจารย์บาชีรก็ทำทุกปีประมาณ 4-5 ปีมาแล้วนะครับแล้วก็จะมีการไปบรรยายไปพบปะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมีแขกที่จากกรุงเทพมาพบกับเรือนจำก็จะไปร่วมทุกแทบทุกครั้งยะลิกิตุลาPara pendengar semua, alhamdulillah majlis agama Islam itu boleh masuk campur 2-3 kali tadi. Cuma hari ini menasabah dengan kita nak memunguk sumbangan modal, kita nak beki, kita nak buat tempat semaya, nak wiyadah baca Quran itu, maka saya pun berasa comel molek lah. Kerana kita semua tu nak masuk hari baru hak bulan Zulhijjah. Lakap. Jadi bila hari baru bulan Zulhijjah tu kita teringat satu benda, satu sebenda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada mana-mana hari yang Nabi yang Allah tu suka daripada perbuatannya lebih daripada perbuatan baik yang kita buat dalam 10 hari. Nah, ไม่มีวันใดๆเลยที่การกระทําอามัลซอลิหเป็นที่รักของอัลเลาะห์ยิ่งกว่า10วันเหล่านี้นั่นคือ10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์ซึ่งจะเริ่มจากพรุ่งนี้นะครับแล้วก็ซอฮาบะห์ก็ตานยารอซูลุลลอฮ์กะตาฮิงกอซาปาจิฮะกะรอซูลุลลอฮ์มากะนบีกะตายอmalaikat seseorang yang terbaik daripada gemuk dengan jiwa raga dia, harta benda dia dan dia tak kembali kelik, itulah orang utamanya. Hadis ini ceritanya oleh Bukhari. Nah, kap. Pasal
ในเมื่อการระดมทุนของเราที่จะไปสร้างโครงการต่างๆของเรือนจำนั้นก็ถูกกับจังหวะเวลานะครับขณะงานมาสโซ่ละสิเลเป็นงานสุโมปนตงสุโมมาสโซ่หอกนับบิกาต่อ10 hari pertamaamalnya tidak lebih apa lagi waktu yang suka maka kenal waktu kita dah maka sebab itulah kita selalu mengajak riak rong kap tan pucum seng pen fan club kong Islam Lala tutup tan wa rau dema ruamkan sang kuam di nai sib wan ti tan lebih bak wa mai mi wan lai lau ti Allah sa chong sung chob mak ti sudท่านผู้ชมครับผมอยากจะเรียนว่าใครที่ยังไม่เคยไปสัมผัสกับเรือนจำเขาก็จะไม่รู้ถึงสถานภาพของผู้ที่อยู่ในเรือนจำแต่ว่าเท่าที่เราได้สัมผัสไปไม่ว่าจะเป็นอุสตาเฮงดร.อิบราฮิมแล้วก็แบปาแล้วก็หลายๆท่านก็จะเห็นว่าพวกเขาเหล่านั้นมีความตั้งใจสูงที่จะกลับเป็นคนดีของสังคมนะครับสังเกตง่ายๆก็คือทุกครั้งที่มีการบรรยายธรรมก็จะมาอยู่ต่อหน้าพวกเราแล้วก็ฟังด้วยความจิตใจที่จดจ่อต้องการจะฟังความรู้เรื่องหลักศาสนาแล้วก็ทุกครั้งที่เราขอดุอานะครับเขาเหล่านั้นก็จะดุอาแล้วก็จะตั้งใจเหมือนกับว่าขอให้อัลลอฮ์จงทรงตอบรับดุอาของพวกเขานะครับสำเร็จตัวละคือจะสู้ pada semua ดอกแตงโมอีกหนึ่งดอกตัวอีกหนึ่งสบายมาสอดและเมื่อมีเครือข่ายของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องด้านเดียวกันอิสลามนาราแล้วก็อีกหลายเครือข่ายที่จะมาสร้างจุดตรงนี้ก็เป็นการดีที่เป็นการดีมากนะครับเพราะว่าเราจะต้องดำเนินอยู่เสมอว่าวันนี้ปรัชญาชีวิตของเราผมจะพูดง่ายๆก็คือมีสูตร3ข้อ3อย่างได้ติกากากมุดะฮุดะกิตาวะฮินติกากากสัตว์ทำอย่างไรที่จะให้คนไม่มีความรู้เป็นคนมีความรู้กิตานอยะมุดะฮุดะก็นวะลากุมานโนวิอกะยะฮีตุวิดยาดัยลมุงนั่นคือหน้าที่ของเรานะครับนิ่งตั้งใจว่าอักิตาสกุมโมโอเคตั้งใจอิลมุโอเคจะให้วิสกุมโมตัวบาร์อิลมุบาร์ปังทาวะควรจะไปกิตาสกุมโมสองทำอย่างไรที่จะให้คนไม่ดีเป็นคนดีนะครับถ้าเราพูดอีกแนวหนึ่งก็คือว่าทำอย่างไรที่จะให้คนเลวเป็นคนดีนี่ก็เป็นหน้าที่เราแต่ควรจะไปกิตาbuat orang yang tak berapa comel tak duduk di bawah arah agama video duduk oleh ajaran agama kewajipan kita bersama dan yang tiganya tam yang rai ti cha hai satru pelmit nah seteru musuh tu menjadi kawe menjadi sai sahabat itu juga kewajipan kita bersama sebab itulah dalam kita nak radom tun ครั้ง ni man จะตอบโจทย์ทั้ง3ข้อเลยหนึ่งก็คือคนที่ไม่มีความรู้จะเป็นคนมีความรู้ในเมื่อเรามีทุกสิ่งทุกอย่างเอื้อให้กับเราแล้วก็ประการที่สองเราจะทำให้คนที่ไม่ดีเป็นคนดีแล้วก็ประการที่สามก็คือเราจะทำศัตรูให้เป็นมิตรบาปสุโมกิตตุโมดากิตตกรเบกามดาแต่ปีนี้ละบางแมนโนก็กิตตุโนดาปะกันจาเร่ผลตอบแทนจากอัลลอฮ์ถ้าเกิดว่าคนที่อยู่ในเรือนจำซึ่งตอนนี้ยอดก็เป็นพันแล้วขอให้ว่าเป็นคนดีสัก 10% 20% เราลองคิดดูว่าผลตอบแทนจากอัลลอฮ์นั้นจะมหาศาลแค่ไหนแน่กิตาวะปะสมาเยเดียวสมาเยเดียวตัวเบสอยาเดียวกันเลงซอลเลยบางทีตัวปอดโครงการนุสตะเฮนี่ละงาปากรอเอกาโปNah, kalau semua tu balik jadi orang molek sabit kita duk sumbangi kita hari ni ความดีที่ Allah จะให้กับเรานั้นมหาศาลแค่ไหนนะครับท่านที่อยู่ที่บ้านท่านไม่ต้องไปท่านไม่ต้องลงทุนมา
พราะว่าตอนนี้เรามีคณะแล้วเรามีเครือข่ายแล้วที่จะก้าวไปในเรือนจำแล้วก็จะพูดคุยกับพวกเขาให้กลายเป็นคนดีให้กลายเป็นคนที่มีหน้าที่ต่อสังคมเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะขอฝากว่าขอให้พวกเราซึ่งกำลังชมในรายการนี้ทั้งหลายว่าวันนี้ถึงเวลาแล้วนะครับประการที่หนึ่งก็คือ10วันที่ทำอามัลซอลเลห์จะเป็นที่รักยิ่งของอัลลอฮ์แล้วก็ประการที่สองก็คือตามสเต็ปที่เราพูด3ข้อเมื่อกี้ก็คือให้เป็นคนดีให้เป็นคนที่มีความรู้แล้วก็เป็นคนเป็นมิตรกันนะครับ ผมก็จะขอจบแค่นี้ก่อนนะครับปาตุสุละเนี่ยมิตะปาตุสุโมตุเวลากิตานะวิสุเบงเงนาไวตุมอลเละดังใจมอลเละลิลลาฮิตาละอิชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะเพิ่มพูนให้นะครับผมบอกอยู่เสมอว่าตบท้ายด้วยคำว่าทำไมน้ำตกสวยจุบยาวะวะป้อไอปาจูตุจอมเมคำตอบก็คือน้ำตกสวยเพราะว่าธรรมชาติของน้ำตกเขาไม่เก็บน้ำนะครับตบเมอไอปาจูตุไอยาตาบุกิตุโกงปะเลี้ยวยาตาบุกิไอตุดีฮัตตากบาวะตาปาเลี้ยวยาฮัตตาบาวะเพราะฉะนั้นน้ำตกจึงสวยเพราะฉะนั้นมนุษย์เราก็เช่นเดียวกันในเมื่ออัลลอฮ์ให้กับเรานะครับเราก็ส่งไปสู่เบื้องล่างส่งคนที่มีความต้องการมากกว่าอันนั้นแหละเราจะมีความสวยงามทรัพย์สินเราก็จะงอกงามเพิ่มพูนให้อินชาอัลลอฮ์ก็ละตัวได้อัสลามุอะลัยกุมhari ini hari kita tengok anak bule re. InsyaAllah. Kalau itu kita boleh masuk pada bule. Lepas tu yang keduanya ke samkan jing. Pum chok mak. Tamai nam tok ting dai suai. Pau kau mekak kep nam. Pau kita kalau itu ada duit. Kita patut belanja. Cuma ya bagi kita. Sebab setengah tu duit banyak taruh pun. Ni pala juga. Serabuk. Lepas tu ini kau pen ik.อีกกิจกรรมนึงนะครับที่เราเชิญชวนนะครับพี่น้องที่กำลังรับชมนะครับก็เมื่อสักครู่ตอนที่อุสตาซิกำลังพบปะพี่น้องก็มีพี่น้องร่วมบริจาค 3,000 บาทนะครับยอดปัจจุบันตอนนี้คือ 15,000 บาทนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับก็สำคัญยิ่งเหมือนหลักคิดในการที่เราจะต้องเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นคนดีที่เป็นอยู่หรือคนที่อยู่ภายในซึ่งอุสตาอัลวาซิได้แจ้งเรา3ข้อก็คือเราต้องพยายามทำให้คนที่มีความรู้ให้เป็นคนที่มีความรู้ให้ได้ซึ่งแน่แท้ตรงนั้นก็คือเราต้องใช้กระบวนการของการมีสถานที่ที่เอาไว้เป็นส่วนรวมอย่างนั้นก็ศาลาละหมาดมัสยิดนั่นคือจุดสุดยอดแล้วเพราะว่าท่านนบีก็เคยสร้างคนก็จากจุดนี้นะครับอันที่สองศัตรูไม่ว่าจะเป็นศัตรูที่อยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังที่อยู่ซ่อนเร้นเปิดเผยนั้นเราจะต้องทำให้เป็นมิตรให้เป็นคนดีกับเราให้ได้แล้วก็ต้องพยายามทำให้คนที่ไม่ดีให้เป็นคนดีให้ได้เพราะต้องยอมรับว่าไม่ใช่ว่าการที่เราพลั้งไปเป็นคนที่ไม่ดีแล้วไม่มีโอกาสที่จะเป็นคนที่ตึ๊ดบุเกะอาดอปลูเวอัตลาปงบุกปิตุตอบะปากิตอนิคนวิอาดอสิฟะปังงานิเวดิกาตโอเกสัตว์โอเกสัลล์ปงคิตาคนวิมาอ่ะ kepada dia patu คนวิจัลเลคลัวกับ pada dia untuk ada orang baik dalam masyarakatนั่นคือนะครับฝากพี่น้องที่กำลังรับชมนะครับก็สามารถที่จะร่วมบริจาคนะครับคุณอับดุลลอฮ์0897359002เบอร์สปช.นราธิวาส0994061177แล้วก็เบอร์ท่านเมธานะครับ0980104733เบอร์ของผมเองนะครับ0892961616นะครับก็ผมย้ำนะครับการโอนเงินเข้าบัญชีของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสาขาที่วัดบัญชีเรื่องร่างเดียวกันนั้นเวลาโอนทาง ATM หรือทางเน็ตแบงค์จะขึ้นชื่ออัศริยาเป็นชื่อแรกนะครับเพราะเราเปิดบัญชีร่วม3คนนะครับก่อนต่อไปนะครับก็ขอเพิ่มเติมให้กับอุสตาอิบรอฮิมนะครับได้พูดถึงเรื่องความสำคัญของการสร้างสถานที่ละหมาดแล้วก็คิดตัววะกะโปกับใบเกฮะกับตัวคิดตัวบุลิปูเวดิโปรเซลกันอุสตาอัลฮัมดุลิลลาห์ช่วงยังหัวดิลเบียหัวเป้าหมายหลักก็คือจะสร้างศอลาสถานที่ละหมาดมันบะนาลิลลาฮิมัสยิดันบะนัลลอฮุละฮูบัยตันฟิลมัสบัยตันฟิลญันนะห์ผู้ใดสร้างมัสยิดเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์ตะอาลาจะสร้างบ้านให้กับพวกเขาในสวนสวรรค์ของอัลเลาะห์ฮะนี้กิตะฮัดดิษนี้กิตะตะชะลากินะ
dan satu riwayat biqadari mafhasul qutah. Nah, tau kap rang nok tua lek-lek. Siapa pergi buat sarai burung, masjid sebesar sarai burung, pun Allah Ta'ala bui balasan dia, rumah dia dalam syurga Allah Ta'ala. Nah, pada satu hari ini, penokat jing sama rau, doi cepat rau kemelang junai dengan Ashurul Hurum, Zulqa'dah, lepas tu nak masuk Zulhijjah. Zulqa'dah, kau dengan yang pendengar Ashurul Hurum, ti rau kuan patibat, leka rau kuan barijah, leka rau kuan tam kuam di. Pro esok ni dia masuk 10 awal Zulhijjah ni roja tong fuk nak wan ni roja tong patibat nak wan ni nah apa satu kan sang masjid tham wa mi pen sing ti samkhan mai nai non kan sang masjid pro baiti fil masjid fil ardi masajid nah Allah Taala dai kalau nai hadis qudsi hadis bot nang ban kong chan bon lok bai ni ka khu masjid. Jadi siapa จะ sang จะ dai folabun จะ dai kwam di จะ tham hai Allah Taala chob kau nah nai non rao kuon จะ tong sanapsanun nai kan sang masjid nai kan sang kwam di nai kan sang sathan thi lamat nah sathan thi lamat ka khue masjid yu di nai sathan thi lamat khue sathan thi sujud masjid ka khue sathan thi rao sujud nah tae wa ban rao musalla rao koreat sathan thi lamat rao koreat.แต่ว่าในภาพรวมก็คือสถานที่ที่เราละหมาดก็คือมัสยิดด้วยเหตุนั้นภาษาตัวอัลฮัมดุลิลลาห์กิตาเชิญชวนพี่น้องมัสโซ่ yang kita buka ni tak begitu banyak แต่ช่วงนี้ล่ะปัจจุบันเราบุเลโอนมาตลอดได้ตลอดกันเนาะงบประมาณที่เราต้องการที่จะสร้างมัสยิดให้แล้วเสร็จนะจึงบุเลโดยเฉพาะถ้าทันในเดือนซุลกะอ์ดะห์ก็เป็นซุลฮิจญะห์ก็เป็นสิ่งที่ดีก็คืออย่างน้อยเราได้รวมเงินทองทรัพย์สินของเราเหมือนกับคนที่ไปทำฮัจญ์ถ้าผู้คนไปทำฮัจญ์งบหมดงบประมาณมากมายเพื่อไปทำพิธีฮัจญ์เรายังไม่มีโอกาสที่จะไปแต่ว่าเรามีโอกาสที่จะสร้างมัสยิดเรามีโอกาสที่จะสร้างความดีในเดือนการทำอิบาดะห์อัลฮัจญ์นะประสาทุเราก็ไม่น้อยกับคนที่ไปประกอบพิธีฮัจญ์ในปีนี้อัลฮัมดุลิลลาห์lebih-lebih lagi di dalam hadis การที่เราบริจาคนั้นก็คือสามารถที่จะปกป้องตัวเราจากนรกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะถ้าพี่น้องท่านใดจะปกป้องจะรักษาจะดูแลรักตัวเองสิ่งที่เรารักตัวเองก็คือเราจะให้เรานั้นลงนรกด้วยการให้บริจาคเพราะมีหะดีษบทหนึ่งนบีได้กล่าวว่าอิตตะกุนนารวะลาวบิชิกิตตัมรพวกเจ้าจงศรัทธาต่ออัลเลาะห์พวกเจ้าจงยำเกรงต่ออัลเลาะห์พวกเจ้าจงกลัวนรกนะโดยการให้บริจาคส่วนหนึ่งครึ่งหนึ่งของอินทผลัมถ้าอินทผลัมที่อยู่ต่อหน้าเรานั้นคงไม่มากคงไม่ใหญ่ขนาดไม่ใหญ่เท่ากับมะพร้าวนะเล็กๆแต่ว่าด้วยใจที่แท้จริงด้วยใจที่บริสุทธิ์ด้วยความตั้งใจจะทำความดีถึงแม้ครึ่งหนึ่งของอินทผลัมก็สามารถที่จะปกป้องตัวเราได้จากนรกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสาทุพี่น้องผมเชิญชวนพี่น้องบริจาคและมูลนิธิอัลบายานก็ส่วนหนึ่งที่จะตั้งใจจะสร้างคนที่อยู่ในเรือนจำให้เป็นคนดีได้ผมครั้งหนึ่งไปปาเคยไปที่ประเทศมาเลเซียไปที่กัลันตันสถานที่ผมเคยได้เคยสอนอัลกุรอานที่นั่นพบเจออาจารย์คนหนึ่งที่สอนอัลกุรอานนะอาจารย์คนนี้ก็เป็นอิหม่ามได้ผมก็ถามว่าท่านเรียนที่ไหนได้เป็นโต๊ะครูท่านก็บอกว่าฉันได้เรียนในเรือนจำจังหวัดนราธิวาสผมก็ถามอีกท่านได้เข้าเรือนจำคนมาเลได้เข้าเรือนจำในจังหวัดนราธิวาสมีคดีอะไรคดีอะไรจึงเข้าในเรือนจำถูกจำคุกท่านก็ว่าสิ่งเสพติดลองดูครับพี่น้องและผมก็ถามอีกว่าใครเป็นผู้สอนในขณะนั้นในช่วงก่อนที่ผมจะกลับจากประเทศอียิปต์ท่านก็ตอบว่าโต๊ะครูมาจากมัจลิสบ้างพี่น้องของเราที่มาบรรยายบ้างทำให้เขานั้นคนที่อะไรนะมีคดีเรื่องยาเสพติดพลีกตัวเป็นคนที่เป็นอิหม่ามและก็เป็นผู้ที่สอนอัลกุรอานพี่น้องครับถ้าเราดูจุดนี้เงินของเราที่เราได้บริจาคได้ช่วยพวกเขานั้นให้เป็นคนดีได้ละหมาดมีสถานที่บรรยายมีสถานที่การทำอิบาดะห์และ
การที่จะสร้างคนให้เป็นคนดีนั้นแน่นอนจะต้องเอาศาสนามาเป็นหลักเพราะเส้นทางที่นบีเคยปฏิบัติก่อนหน้านี้ด้วยเหตุนั้นแต่ผมก็เชิญชวนพี่น้องช่วยกันโทรมาบริจาคเท่าที่สามารถพี่น้องจะบริจาคได้นะปัสไซซอนี้เป็นเดือนอื่นแล้วเดือนซุลฮิจญะฮ์นะเป็นไปได้เดือนซุลฮิจญะฮ์แล้วนะเราก็อยากจะให้ได้ผลบุญในเดือนซุลกอดอฮ์ก่อนที่จะถึงเดือนซุลฮิจญะฮ์อินชาอัลลอฮ์ตะอาลาครับก็นั่นคือในส่วนของซาอิบรอฮีมนะครับก็หลายคนที่เป็นผลผลิตซึ่งจะเกี่ยวโยงจากที่ท่านอับดุลอาซีได้แจ้งก็คือการเราที่เราเปิดโอกาสให้กับคนที่ไม่ดีกับการมาเป็นคนดีแล้วกับกลายเป็นคนที่มีความรู้ต่อได้ไปสอนเพราะคือไปมานั้นคนที่มีบทบาทหลังจากนั้นคือเขาก็ได้ความรู้จากชีวิตที่อยู่ในเรือนจำเพราะต้องยอมรับว่าไปอยู่ณตรงนั้นทุกคนก็คือมุ่งหมายคือจะเป็นคนดีแน่นอนเรียนคุรานเรียนอะไรก็จะตั้งใจมากยาดิซุ่มละงานยิดุดันยาดิวาโซกาโตฮิดุกิโตเปโซมาฮิดุดาเลนิงคาลกิโตคโนวิบายบอกยังไม่งานจาปงยาดิซุ่มก็ปาฮัมดุลลาฮ์อัตมานุฮ์อัตทูบิคนที่ออกจากเรือนจำแล้วกับการมันเป็นตุ๊กครูก็มีหลายคนซึ่งวันนี้ผมก็คิดว่าในช่วงเวลาของช่วงที่2ซึ่งจะมีวิทยากรที่เป็นมีประสบการณ์โดยตรงที่เคยอยู่ในเรือนจำก็จะได้มาเล่าแล้วก็คงอาจจะให้ท่านผู้ชมได้ติดตามนะครับเมื่อสักครู่ก็จะมีพี่น้องจากดุสงยอนะครับคุณนุชไอนีดุสงยอนะครับได้บริจาคอีก500บาทนะครับเพื่อสมทบทุนในการสร้างปรับปรุงอาคารละหมาดของเราในวันนี้นะครับก็ยอดตอนนี้ที่เราได้รับบริจาคคือ 15,500 บาทอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับก็เหมือนที่อัลเลาะห์ได้กล่าวก็คือทรัพย์สินใดๆที่พวกเจ้าบริจาคมันย่อมเป็นของพวกมันย่อมเป็นของตัวของพวกเจ้าอย่างแน่นอนกิโตบริจาคนั้นบ่ได้ประโยชน์ดอกกิโตบ่ได้กิโตแต่เดี๋ยวต่อตากับบัญชีสายดอกที่ธนาคารพวกกะละ duit ดอบานยอบ่กะละมาติยาดิสักโอเกโอเกลายกิโตนี่อุซฮาวีกะโตปรูไวบายอะรินี่กิโตวีอะดอซัมบังเอตุนอตุลุงโอเกฮอฮอดอดาเลกโกอวะสมะโตมูยากะปอเรกโกตจูบดออะหลายคนดูกาโตให้ทำไมคือทำไมต้องให้กับคนที่อยู่ในคุกแล้วเพราะเขาเป็นคนที่ไม่ดีเพราะมันก็ไม่เสมอไปที่โอกาสที่เราจะมีกิจกรรมดีๆที่อย่างน้อยก็เป็นศูนย์กลางในทางด้านจิตใจคือกระเพาะตปัสมาเยปัตุสานิงข้างๆผมซาซิก็มีติดประชุมต่อนะครับก็ตอนนี้ก็พี่น้องจะกำลังได้เห็นภาพบรรยากาศนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทางสพช.เองหลายๆท่านเมตตาและโกสตาหลายๆท่านที่เข้าไปมีบทบาทในเรือนจำซึ่งตรงนี้ก็เดี๋ยวผมคงต้องให้อัยยาปาเป็นคนอธิบายผมก็ยังไม่มีโอกาสได้เข้าไปอีกอินชาอัลเลาะห์สักครั้งนึงก็เดี๋ยวให้อัยยาปาเป็นคนอธิบายดีกว่ารูปที่เราได้รวบรวมนะครับที่สามารถเผยแพร่ได้ซึ่งเราก็จะเซฟใบหน้าของพี่น้องที่อยู่ข้างในนะครับก็เรียนเชิญยะปานะครับครับเราจริงๆแล้วเนี่ยเราจะช่วยนี่จริงๆแล้วไม่จำเป็นที่ต้องรู้หรอกฮะว่าคือใครนะฮะแต่ว่าถ้าหากว่าเราสามารถที่จะรับทราบความเดือดร้อนของเขาเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เราได้ทำในสิ่งที่เราคิดว่าตรงกับใจของเรานะครับผมอยากจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับเรือนจำจังหวัดนราธิวาสนะครับในเรือนจำนราธิวาสเนี่ยนะฮะตามสถิติณปัจจุบันนี้นะครับเมื่อวันศุกร์เมื่อวานนี้นะครับ 2,100 กว่าคนครับแล้วก็ 95% เป็นมุสลิมซึ่งในนั้นเราต้องยอมรับนะครับว่าอย่างที่ท่านอุสตาอิบราฮิมบอกนะครับว่าคนที่อยู่ในนั้นปัจจุบันไม่ใช่สถานที่ลงโทษแล้วนะครับการที่เขาถูกกักอิสรภาพอยู่ในบริเวณในคดีอะไรกำแพงสี่เหลี่ยมนั้นถือว่าเป็นการลงโทษไปแล้วนะครับแต่ถ้าลงโทษแล้วเนี่ยนะฮะอย่างน้อยที่สุดคดีความมันจะต้องมีเวลา
แต่ถ้าสมมติว่าเมื่อครบเวลาแล้วออกมานะครับยังคงเป็นเหมือนเดิมก็คงจะต้องเข้าไปอีกตรงนี้แหละครับเราจึงจำเป็นที่จะต้องดำเนินการในเรื่องนี้นะครับผมเท่าที่คุยนะฮะเท่าที่ผมคุยนั้นผมเชื่อนะครับว่าพี่น้องของเราเกือบจะทุกตำบล นะฮะเป็นลูกค้าอยู่ในเรือนจำจังหวัดนราธิวาสแล้วก็พี่น้องของเราบางท่านที่ไม่ดีก็ว่ากันไปนะฮะแต่บางท่านก็อาจจะถูกฟิตนะนะฮะส่วนใหญ่ที่ผมได้ยินก็คือเขาว่าทั้งนั้นเลยนะเพราะฉะนั้นสิ่งตรงนี้แหละครับเป็นสิ่งที่เป็นจุดที่เขาเรียกว่าสงบเป็นจุดกลับของคนครับคนเรานี่เวลาไปแล้วนี่ถ้าไม่มีการหยุดเนี่ยนะฮะมันจะไม่สามารถที่จะวกกลับได้เพราะฉะนั้นทุกคนที่ไปแล้วพอมาถึงตรงนี้มันหยุดแล้วครับเพราะว่าอยู่ในกำแพงสี่เหลี่ยมจะไปไหนไม่ได้ตรงนี้แหละครับทำให้เกิดฉุกคิดขึ้นได้นะครับหลายท่านในเบื้องต้นอาจจะทำใจไม่ได้แต่อยู่ไปก็กลับเนื้อกลับตัวที่จะเป็นคนดีแต่การที่จะเป็นคนดีอย่างที่อุสตาอาซิดบอกเมื่อกี้นะครับในเมื่อตัวเองไม่รู้ก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับเพราะฉะนั้นโครงการคืนคนดีสู่สังคมอย่างที่ผมบอกเนี่ยนะฮะด้วยการพัฒนาพฤตินิสัยก็เป็นโครงการที่เราจะทำงานไม่ใช่เราอย่างเดียวนะฮะร่วมกันกับหลายๆฝ่ายเลยนะครับคนเล็กน้อยมีทั้งโอสถทางใจมีโอสถทางยามีโอสถทางด้านสัมมาอาชีพนะครับซึ่งอันนี้แหละครับที่เราจำเป็นที่จะต้องมีกองทุนในการดำเนินการในเรื่องนี้นะครับท่านทราบไหมครับว่าในพื้นที่แคบๆตรงนั้นถ้าพูดถึงของการทำอามาอิบาดัตแล้วเนี่ยนะฮะผมเปรียบเทียบกับมัสยิดบางมัสยิดเนี่ยนะฮะในเวลาปกติเนี่ยบางทีเสามัสยิดจะมากกว่าคนละหมาดด้วยซ้ำไปนะครับแต่ในเรือนจำนั้นต้องเป็นรอบครับต้องเป็นรอบรอบหนึ่งสองร้อยรอบหนึ่งสองร้อยรอบหนึ่งสองร้อยนะครับแล้วก็สามารถที่จะนับจำนวนได้เนี่ยแทบจะซอฟเนี่ยเต็มเลยนะครับอันนี้เพราะฉะนั้นเราจะเห็นนะครับว่าความเราสามารถที่จะกัดกล่าวตรงนั้นแล้วก็ประกอบกับทางเรือนจำนะครับก็ให้การสนับสนุนนะฮะผมขอบอกในที่นี้เลยนะครับว่าเราสามารถที่ประสานให้มีการละหมาดยุมาอัดได้ทุกยุมาอัดนะวันศุกร์เราสามารถประสานให้ในเรื่องของทำอามาอิบาดะห์เกี่ยวกับวันรายอนี่ทุกปีแล้วก็พวกเราก็เข้าไปเราสามารถให้ละหมาดตะเราะห์ได้ในขณะเดียวกันแม้แต่ละหมาดตะฮัยยุดทางด้านเรือนจำก็สนับสนุนนะครับสามารถทำได้ก็ละหมาดโดยไม่ต้องเปิดไฟนะฮะในห้องก็ว่ากันไปอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมคิดว่าเราควรที่จะสนับสนุนตรงนี้เนี่ยจริงๆเราจะมีรูปภาพนะมุศอลาวันนี้เนี่ยช่วงนี้เนี่ยเรากำลังจะพูดถึงในเรื่องของการสร้างมุศอลานะครับแล้วก็ช่วงต่อไปนี่เราจะดูที่ว่าการปรับพฤตินิสัยให้เป็นคนดีเนี่ยจะทำยังไงนะฮะพฤติก็คือพฤติกรรมนิสัยก็คือนิสัยจะทำให้นิสัยที่ปฏิบัติที่ดีขึ้นมาแต่แน่นอนครับอันไหนที่เป็นสันดานก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้หวังว่าคนร้อยคนเราจะทำให้เป็นคนดีและอย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับสังคมทุกสังคมทุกอบต.จะมีสมาชิกของท่านมีพี่น้องของท่านไปอยู่ในตรงนั้นและเราก็จะทำคนนั้นให้เป็นคนดีแล้วก็ส่งคืนให้กับท่านผมได้เคยไปพูดที่ไหนเขาก็บอกโอ้ถ้าได้อย่างนี้จริงๆแล้วก็อัลฮัมดุลิลละห์เลยอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะดำเนินการในเรื่องนี้นะครับครับก็คงจะเพียงเท่านี้ในการที่จะแนะนำในเรื่องของเรื่องจำนราธิวาสนะครับว่าเขาพร้อมที่จะสนับสนุนนะครับแล้วก็คนในนั้นก็พร้อมที่จะปฏิบัติตาม
อยู่ที่เราเท่านั้นเองนะพร้อมที่จะให้การสนับสนุนไหมถ้าเราให้การสนับสนุน3ฝ่ายรับรองครับเราก็สามารถที่จะทำได้อย่างที่ผมบอกนะจะมีโครงการฮาฟิสในเรือนจำเนี่ยนะฮะอาจจะเป็นโปรเจกต์ชิ้นโบแดงของอัลบายานด้วยซ้ำไปนะครับก็คงจะเป็นอย่างนั้นนะครับครับกันครับก็นั่นคือตอนนี้ถ้าพี่น้องกำลังรับชมทางเพจนะครับก็จะเห็นกิจกรรมรูปภาพที่ของผู้ต้องขังที่อยู่ได้ร่วมกันทำกิจกรรมแล้วก็จะมีการกำลังปรับปรุงสถานที่กันอยู่นะครับช่วงนี้ก็ชอล่องงบประมาณที่เราร่วมกันบริจาคในวันนี้ก็จะไปสมทบเพื่อให้สิ่งดังกล่าวนั้นคือเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สามารถที่จะเป็นสถานที่เอาไว้ทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์นะครับก็ตอนนี้ยอดบริจาคก็ 17,500 บาทนะครับมีพี่น้องจากสุงัยกอลกที่ร่วมกันบริจาคเข้ามาในรายการนะครับผ่านสไตล์อิบราฮิมนะครับก็ในช่วงเซสชั่นสุดท้ายนะครับเป็นช่วงเซสชั่นแรกที่มีผมเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วก็มีท่านรองท่านอับดุลอาซิซแล้วก็สไตล์อิบราฮิมก็ส่งท้ายนี้ก็อยากจะให้สไตล์อิบราฮิมนั้นได้ฝากก่อนที่จะทิ้งท้ายในช่วงแรกนี้นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์อย่างที่ผมได้กล่าวมาก่อนหน้านี้ก็คือการที่เราบริจาคการที่เราสร้างความดีผ่านหน้าจอของอิสลามนาราโดยทีมงานมีหลายองค์กรที่จะทำงานเพื่ออิสลามและก็เราได้เข้าก่อนหน้านี้วันนี้เป็นวันที่เราประกาศขอบริจาคที่จริงแล้วทางคนเบปาและทีมงานก็เคยเข้าไปก่อนหน้านี้โดยเงียบๆไม่มีการบริจาคใดๆเท่าที่สามารถที่จะทำได้แต่ในเมื่อการงบประมาณที่จะต้องใช้ก็เยอะพอสมควรก็จะได้แจกจ่ายผลบุญให้กับพี่น้องที่อยู่ในจังหวัดนราธิวาสและก็ในประเทศไทยวะลิลลาฮิลฮัมด์ผมก็อยากส่งท้ายวันนี้ก็คืออยากจะให้พี่น้องเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างคนดีสู่สังคมและคณาจารย์ที่เข้าไปในเรือนจำก็ไม่ได้รับค่าตอบแทนเข้าไปเพื่ออัลเลาะห์และก็แบบปาองค์กรที่ทำงานไม่ได้เอาผลประโยชน์ใดๆนะนอกจากเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยากจะสร้างคนให้เป็นคนดีสู่สังคมนะเพราะสังคมของเรานั้นยังขาดคนดีสังคมของเรานั้นต้องการคนดีสังคมของเรานั้นต้องการคนที่เตาบ้านคนที่สารภาพผิดและก็ยอมที่จะอยู่ในสังคมเป็นปกติได้อินชาอัลลอฮฺตะอาลานะแล้วก็อัลฮัมดุลิลลาห์การบริจาคนั้นยอดการบริจาคเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็พี่น้องอย่าปังเงยังละมะละมะละตุดะตุฟิคุลิฟิคุลิอัมรินคอยร์อิลลาฟิลอัมริลอาคิเราะห์กิตวะอันยันยูอันชาอซูคิดจะแอลไลน์นบีกาตตะโปแต่ในเรื่องอาคิเราะห์เราจะต้องทำเราจะต้องวะดุลุวะจุปะยังไงกิตอันซูอันซูดาเลปคิดจะแอบะอาคิเราะห์อัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์ครับก็สุดท้ายนะครับในช่วงแรกนี้นะครับก็ยอดบริจาคที่เข้ามาอีก 2,000 บาทนะครับตอนนี้ 19,500 บาทนะครับอินชาอัลลอฮ์นะครับวันนี้ก็ในช่วงท้ายนี้ก็ 19,000 บาทก็จะมีก็เดี๋ยวในช่วงที่2นั้นเดี๋ยวเราจะแจ้งยอดที่เข้ามาสมทบนะครับก็นะครับก็หลังจากนี้ก็จะมีวิทยากรอีก2ท่านนะครับก็จะมีอาจารย์มัซลันผู้ช่วยศาสตราจารย์มัซลันมหามะแล้วก็ท่านนายแพทย์เวมฮันดีวาดาโอนะครับก็ในฐานะผู้ที่เคยอยู่ในเรือนจำจะได้มาเล่าประสบการณ์นะครับซึ่งในช่วงเซกชันที่2นี้ก็จะมีท่านเมธาเมฆรัตน์เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับแล้วก็ผมจะแจ้งยอดที่เนื่องจากว่ากิจกรรมเรานั้นได้มีการประชาสัมพันธ์ก่อนหน้านี้ซึ่งทางเมธาก็ได้ลงพื้นที่ก็จะมียอดใบจากโรงเรียนอัตตันกิยะห์ 10,000 บาทนะครับแล้วก็ท่านรัตยาตอยเย็บนะครับ 1,000 บาทแล้วก็ท่านวิรศักดิ์ราชภักดีนะครับจากภูเก็ต 1,000 บาทแล้วก็จากเทศบาลตำบลประเสมัดอีก 1,300 บาทนะครับเดี๋ยวทางทีมงานจะรวมยอดขึ้นบนหน้าจอให้ท่านได้รับชมนะครับก็ในช่วงนี้ก็คงจะจบเป็นช่วงแรกนะครับก็อินชาอัลเลาะห์อีกนะครับก็จะได้รับชมในช่วงเซสชั่น2ซึ่งจะมีวิทยากรซึ่งวิทยากรก็ได้มาถึงสถานที่ของเราแล้วนะครับ
อ